ป้าหมายสำหรับผมสูงสุดในชีวิตผมนี่ก็อยากได้แชมป์เวทีมาตรฐานสักเส้นครับอย่างช่อง7หรือลุมพินีอย่างเงี้ยครับต่อยมาเรื่อยๆครับก็ชนะพี่หยาดฟ้าครับชนะก้องศึกครับไฟนี้ก็เดือนนึงได้ครับสมบูรณ์เต็ม 100% ครับยังไม่เคยต่อยกันครับเขามีทุกดอกเลยเก็บอาวุธดีแล้วก็เขาเก๋าคิดว่าสักวันต้องได้มาเจอกันอะไรเงี้ยเต็มที่ครับก็ซ้อมให้ดีครับไม่มีการประมาทเขาต้องเน้นทุกลูกเลยครับต้องเอาร่างกายไปเลยเข้าแรกครับแล้วก็ความฟิตซ้อมที่ดีครับก็ต้องทำงานแน่นอนครับพี่ทุกคนที่ค่ายครับกำชับดีว่าค่อยซ้อมให้ขยันให้ไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางครับห้ามประมาทครับลูกไหนที่เราขัดตกบกพร่องนี้พี่แกก็สอนพี่แกก็เตือนแนะนำอะไรเงี้ยมาก็เช้าวิ่งครับวิ่งเตะกระสอบเตะเป้าเล่นเวทเลยเข้าเด้งกระสอบนะครับก็เต็มที่ครับบนเวทีโอกาสนี้เต็มที่ให้แฟนมวยประทับใจครับลงมาเวทีค่อยว่ากันอีกทีครับก็ขอให้เต็มที่ครับผมครับขอให้ชาวจังหวัดเลยทุกคนและ FC ค่าย PK และชายละแล้วก็ขอรับบุญขอให้เป็นกำลังใจให้ผมได้รับชัยชนะวันที่4นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับก็เก็บตัวมาเรื่อยๆประมาณเดือนกว่าเตะเป้า5ยกแล้วก็เตะกระสอบ4ยกประมาณเกือบ 15-16 โลหนักครับเขามีเตะซ้ายต่อยซ้ายเปลี่ยนเสียสีครับดูมาเรื่อยๆครับดูคอยแก้เกมบนเวทีครับโอเคครับต่อยกันครับมั่นใจเอาอยู่ครับเจอกันบนเวทีครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับอาทิตย์นี้มาช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปเต็มที่ครับไฟนี้ต่อยกลางวันก็ต้องซ้อมเร็วขึ้นเรื่องการฟิตซ้อมเนื้อตัวพ่อนายกไก่ส่งแบรนด์ส่งไข่มาบำรุงให้ตลอดดูแลค่ายอันสุขุมวิทอย่างดีผมก็ต้องทำให้ดีเพราะรับปากกับพ่อไว้แล้วเพราะว่าพ่อฝากฝังมาว่ายังไงก็แพ้ฝีมือไม่ว่าแต่อย่าแพ้หมดแรงพ่อบอกว่าต้องให้แข็งแรงผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้เพชรลุงด้วยนะครับครับเอาล่ะ